รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู สิ่งนี้คือว่านจักจั่นที่เราเห็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ตอนนี้ค่ะแต่ความจริงแล้วนะคะเจ้าสิ่งนี้คือราแมลงนั่นเองค่ะและราแมลงนะคะไม่ได้มีอยู่เฉพาะแต่ในตัวของจักจั่นเท่านั้นแต่ว่ายังมีอยู่ในแมลงอีกมากมายหลายชนิดเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปเจาะลึกในเรื่องของราแมลงในธรรมชาติค่ะราแมลงที่มีอยู่ในธรรมชาติของเรานั้นมีมากมายหลากหลายชนิดแต่ที่คนทั่วไปรู้จักและนำมาใช้ประโยชน์ในการทำเป็นยาบำรุงกันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือถังเช่าถังเช่ามีอยู่มากในมณฑลทางตอนเหนือของประเทศจีนและที่นี่ก็มีต้นยาชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่บริเวณนี้ในฤดูร้อนเมื่อถึงช่วงปลายฤดูฝนจะมีผีเสื้อพันหนึ่งที่มาวางไข่กับต้นยาเหล่านี้ทุกปีก่อนที่ไข่ของผีเสื้อจะกลายเป็นตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อในระยะนี้จะมีความอ่อนแอค่อนข้างสูงสามารถที่จะติดเชื้อราได้ง่ายทำให้เชื้อราเข้าไปอยู่ในตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อและเจริญเติบโตจนทำให้ตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อตายลงแต่ตัวเชื้อรายังสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้จนสามารถงอกก้านชูสปอร์ให้โผล่ออกมาทางด้านหัวของตัวหนอนถังเช่าจึงเป็นราแมลงชนิดหนึ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ในร้านแพทย์แผนโบราณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้นั่นเองครับคุณผู้ชมคะตอนนี้เอกก็เดินทางมาถึงเยาวราชแล้วค่ะที่เยาวราชแห่งนี้นะคะมีถังเช่าขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าถังเช่าเนี่ยจะมีความต้องการแล้วก็เป็นที่นิยมมากน้อยขนาดไหนในประเทศของเราค่ะไปกันเลยค่ะไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครครับชื่ออะไรครับอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีเนี่ยคะที่นี่มีถังเช่าขายไหมคะถังเช่ามีมีเหรอคะหรือแล้วคนเขามาซื้อกันเยอะไหมคะเฮียก็มีเรื่อยๆนะมีคนซื้อเรื่อยๆเขาซื้อไปทำอะไรอะคะซื้อไปบำรุงสุขภาพมันบำรุงสุขภาพปอดอะไรบำรุงปอดลมตรงนี้บำรุงไตค่ะครับผมแม้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยอ๋อราคาเหรอราคาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายราคาเดี๋ยวเผื่อจะซื้อไปลองตุ้มๆกินดูบ้างทอดมีเท่าไหร่บ้างอะคะสู้ไหวเหรอสู้ไหวเหรอสู้ไหวเหรอตำลึงหนึ่งนั่งเจ็ดแปดพันจนถึงเป็นหมื่นเลยตำลึงหนึ่งอะไม่ใช่ถูกๆถึงหมื่นเลยเหรอคะครับตั้งแต่เริ่มต้นจากตำลึง 8,000 กว่า 9,000 กว่าไปจนถึงหมื่นกว่าแพงนะเฮียก็มันมีขนาดของมันมันมีขนาดของมันมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วแต่แต่ว่าคนมาซื้อกันเยอะเลยใช่ไหมเฮียก็เรื่อยๆหรอคะถึงกับอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวหนูขอลองไปคิดดูหน่อยแล้วกันนะโอเคเฮียขอบคุณมากเลยเดี๋ยวขอเราไปดูก่อนนะขอบคุณมากค่ะมีอะไรสนใจก็โทรมาใหม่เดี๋ยวประโยชน์มันเยอะเดี๋ยวไงเดี๋ยวกลับมาซื้อน่ะไปดูร้านอื่นกันค่ะคุณผู้ชมครับโอกาสหน้าเชิญโอกาสหน้าเชิญค่ะเฮียโอ้โหเจอร้านแรกเข้าไปพิธีกรของเราถึงกับต้องหนีออกจากร้านแทบไม่ทันเลยนะครับเนี่ยเพราะราคาที่แพงเอาเรื่องทีเดียวของถังเช่าแต่ถึงอย่างไรถังเช่าก็เป็นที่นิยมของคนที่รู้ถึงสรรพคุณอยู่ดีล่ะครับ
ที่นี่มีถังเช่าขายไหมคะอ๋อปกติมีค่ะแต่ตอนนี้สต็อกหมดค่ะเอ้าหมดแล้วเหรอคะเนี่ยค่ะขายดีมากเลยค่ะขายดีมากมีประโยชน์มากเลยเปล่าคะมีประโยชน์มากเลยส่วนใหญ่คนก็ซื้อไปทำอะไรกันเยอะๆอะคะอ๋อเขาไปบำรุงค่ะโอ้เป็นยาบำรุงนั่นเองนะคะยาบำรุงแหมเสียดายจังเลยค่ะแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่ขอจะมาอีกอะคะประมาณอาทิตย์หน้าคงจะมีเข้ามาอาทิตย์หน้านะคะอย่างนั้นเดี๋ยวหนูขอลองไปดูร้านอื่นก่อนได้ไหมคะได้ค่ะได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะค่ะไปดูต่อค่ะไปกันไปค้นหาตามลากแหมถึงกับต้องรอสต็อกสินค้าเป็นอาทิตย์กันเลยทีเดียวยืนยันถึงความนิยมของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นเราลองไปดูอีกร้านที่พร้อมจะให้ความรู้ในเรื่องของถังเช่ากันดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเกษตรมาในวันนี้นะคะทราบมาว่าถังเช่าเนี่ยก็เป็นราแมลงอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันที่มีประโยชน์มากแล้วก็เป็นที่นิยมอยู่ในท้องตลาดตอนนี้เลยด้วยค่ะคว่าแต่ว่าถังเช่าเนี่ยมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงคะอ๋อรูปร่างลักษณะของเขาก็จะมีลักษณะคล้ายๆหนอนเลยนะคะเนี่ยใช่ครับรูปร่างเหมือนหนอนจริงๆขออนุญาตหยิบมาดูได้ไหมคะเชิญเลยครับอุ้ยว่าแต่ว่าสรรพคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมีประโยชน์อย่างไรคะถ้าสรรพคุณในการรักษาของเขาก็ถ้าเกี่ยวกับปอดนะฮะก็ช่วยเรื่องของอาการหอบหืดนะครับแล้วก็ด้วยช่วยเรื่องของการขับเสมหะในปอดขับเสลดถ้าเกี่ยวกับไตก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงหยางของผู้ชายที่เกี่ยวกับพลังของผู้ชายนะฮะแก้โรคฝันเปียกปวดหัวเข่าหรือปวดหลังก็ใช้ได้ดีค่ะนะฮะใช้ในเรื่องของการบำรุงทั้งปอดแล้วก็ไตนอกจากบำรุงแล้วยังช่วยเยียวยาได้ด้วยเยียวยาได้ด้วยครับแล้วก็บางท่านก็นำไปใช้ทำอาหารเมื่อทำอาหารรับประทานได้เลยนะคะว่าแต่วิธีการใช้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะพี่แอนคะวิธีการใช้เนี่ยถ้าตัวเหลียวๆเนี่ยเขาจะไปตุ๋นไก่ก็ได้ค่ะตุ๋นแปดก็ได้ค่ะเอาไปตุ๋นแล้วก็รับประทานตุ๋นแล้วก็ทานแต่น้ำทานแต่น้ำไม่ได้ทานตัวนี้สามารถเคี้ยวได้ด้วยเคี้ยวได้ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างเราเวลาที่เราจะนำไปตุ๋นไปทำอะไรเนี้ยค่ะเราสามารถตุ๋นเดี่ยวๆได้เลยหรือว่าต้องผสมอะไรร่วมไปด้วยคะถ้าส่วนเกี่ยวกับใบบำรุงปอดเนี่ยเขาจะส่วนมากใช้กิอังพวกนี้อันนี้คืออะไรคะเนี่ยกิอังนะคะขออนุญาตดมนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆเปลือกส้มอย่างนี้หรือเปล่าคะคล้ายๆกันค่ะแล้วก็อันนี้คืออันนี้เป็นเป็ดฮะนะคะค่ะแล้วส่วนตัวนี้คือชวงปุ๋ยค่ะมันจะช่วยขับเสลดได้ก็คือต้องผสมทั้ง3อย่างนี้ร่วมกับถังเช่าใช่ค่ะแล้วก็ต้มรวมกันหรือว่าตุ๋นใช้วิธีการตุ๋นก็ได้ค่ะริยามันจะออกมาได้ดีกว่าใช้เยอะไหมคะถ้าเกิดว่าเราใช้ถังเช่าตุ๋นถังเช่านี่เหรอคะครั้งหนึ่งก็ใช้ได้5ถึง10กรัม5ถึง10กรัมใช่ค่ะนะคะต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เต็มจานแบบนี้เลยไหมคะอ๋อไม่ค่ะ อันนี้ก็ประมาณอย่างละ10กรัมอย่างละ10กรัมเท่ากันใช่ค่ะนะคะอันนี้อาจจะสักประมาณ5ถึง10กรัมก็แล้วแต่ใช่ค่ะนะคะแล้วในแล้วแต่เล่าที่เป็นหนักหรือเปล่าถ้าเป็นหนักนี่ก็ต้องเยอะหน่อยหรือเปล่าใช่เยอะหน่อยค่ะอันนี้ก็คือบำรุงแล้วก็เยียวยาในเรื่องของปอดใช่ค่ะนั่นเองค่ะแล้วมีบำรุงเรื่องของไตเรื่องของไตอย่างไตนี่เราต้องผสมอะไรไปด้วยไหมคะอ๋อส่วนไตนี่เราส่วนมากจะผสมพวกเช่นเกากี้นะอุ้ยอันนี้หน้าตาคุ้นเคยแล้วก็มีคาคุกค่ะแล้วก็พวกยูบี้ยูบี้ใช่ค่ะแล้วก็ปักคีค่ะหอยซัวค่ะอันนี้เป็นเหมือนเยื่อไผ่อะไรหรือเปล่าคะใช่เยื่อไผ่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นรากไม้ชนิดนึงอ๋อเป็นรากไม้ใช่ค่ะอันนี้เอาไปเปลูกอัดให้เป็นแผ่นอย่างนี้ค่ะค่ะเหมือนกับว่าเราเคยเห็นเหมือนต้มในซุปไก่แสดงว่าเขาผสมถั่นเช่าเข้าไปด้วยหรือเปล่าคะแบบนี้อ๋อปกติซุปไก่เขาจะไม่ได้ทำอย่างนี้ค่ะเพราะราคามันค่อนข้างสูงโอ้โหประโยชน์ของถังเช่านะคะนอกจากจะบำรุงแล้วก็เยียวยาปอดแล้วก็ไตแล้วเนี่ยนะคะยังเรียกได้ว่าเป็นที่นิยมมากหรือเป็นเพราะอะไรคนถึงชอบอะคะเฮียเสริมคะก็เนื่องจากสรรพคุณของเขาอย่างที่เรียนไปนะฮะมีเป็นตัวยาที่มีสรรพคุณที่
ที่ค่อนข้างดีแล้วไม่มีผลข้างเคียงแล้วอย่างนี้มีข้อควรระวังไหมคะข้อควรระวังนี่เนื่องจากสมุนไพรก็คือยาใช่ไหมครับค่ะก็จะมีกรณีที่ว่าถ้ามีไข้สูงนะครับก็ไม่ควรรับประทานเนื่องจากว่ายาอันนี้เป็นตัวยาที่มีฤทธิ์ร้อนนะฮะเขาก็อาจจะทำให้มีไข้มากขึ้นอ๋อข้อควรระวังถ้าเราเป็นไข้อยู่เนี่ยเราไม่ควรที่จะดื่มน้ำที่ตุ๋นจากถังเช่าไปเพราะว่ามันเป็นของมันเป็นยาที่มีฤทธิ์ร้อนเดี๋ยวไข้จะสูงขึ้นอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะแหมว่าแต่ว่าเราก็ได้เห็นประโยชน์ไปแล้วนะคะของถังเช่าเนี่ยขออนุญาตถามเรื่องราคาได้ไหมคะแต่ราคานี้ประมาณเท่าไหร่ครับราคาก็ตอนนี้นะครับตำลึงหนึ่งเนี่ยตำลึงก็คือน้ำหนักของจีนนะฮะ 37.5 กรัม1ตำลึงเท่ากับน้ำหนัก 37.5 กรัมค่ะก็ประมาณ 15,000 บาทที่เป็นเพราะว่าแพงมากขนาดนี้ก็คือนำเข้ามาจากเมืองจีนด้วยเดินทางมาไกลแล้วก็ค่อนข้างหายากด้วยหายากด้วยเดี๋ยวนี้ก็คือหายากแล้วก็เป็นสิ่งเป็นรางวัลของธรรมชาติที่ให้มนุษย์ไงฮะมันไม่สามารถที่จะมาผลิตหรือปลูกได้มากๆมันต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเป็นธรรมชาติเพราะว่ากว่าที่จะหูยกำเนิดออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็มีสรรพคุณที่ดีในเรื่องของทางการแพทย์ด้วยสามารถรักษาเราก็เยียวยาได้เลยเนี่ยนะคะได้เห็นแบบนี้ไปแล้วประโยชน์เยอะแยะมากมายถึงแม้ว่าราคาจะสูงมากนักแล้วก็เป็นที่นิยมในท้องตลาดเนี่ยแต่ว่าก็จำเป็นนะคะจำเป็นสำหรับเรื่องของการบำรุงแล้วก็รักษาด้วยนั่นเองค่ะแหมพี่แอนคะราคาถังเช่าสูงขนาดนี้นะคะเราจะมีวิธีการสังเกตนะคะว่าแบบไหนเป็นของจริงหรือว่าแบบไหนเป็นของปลอมนะคะถ้าวิธีให้ดีนะเราต้องหักไอตัวไปต้นหญ้าออกมาชิมดูก่อนจะมีออกเค็มนิดนึงจะออกรสชาติเค็มๆเหรอคะใช่ค่ะหักได้ไหมคะเนี่ยราคาสูงค่ะหักได้เหรอคะแล้วเราก็หักปลายมานิดนึงใช่ค่ะแล้วเราชิมดูมันจะออกเค็มแล้วก็ลองชิมเคี้ยวก่อนต้องเคี้ยวด้วยอันนี้เค็มค่ะคุณผู้ชมคะอ๋อวิธีการสังเกตง่ายๆแบบนี้เลยที่รสชาติใช่ค่ะกลิ่นก็จะมีกลิ่นเค็มดูลักษณะของตัวมันค่ะมันจะออกเหลืองทองนิดหน่อยตัวออกสีเหลืองทองเอ๊ะมีลักษณะว่าคล้ายๆเหมือนกับมีขาครับขาเป็นตะปุ่มเหมือนตัวหนอนเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็อย่างลายนี่มันก็ต้องเป็นลายยังไงอะคะมันก็จะเป็นลายรอบตัวของเขานะฮะลายขวางๆแบบนี้ใช่นะคะรอบตัวอ๋อวิธีการสังเกตก็ง่ายๆแบบนี้เบื้องต้นอย่างนี้นะฮะแต่จุดสำคัญก็คือเราก็ต้องมาซื้อกับร้านนะครับที่เราไว้วางใจได้ถ้าเกิดบางทีเราไปเจอเห็นขายอยู่ตามข้างทางกองกันอยู่อันนี้ก็ต้องลองใช้วิธีการสังเกตแบบเมื่อสักครู่นี้นั่นเองซึ่งอาจจะเป็นของจริงก็ได้นะฮะค่ะอาจจะเป็นของจริงก็ได้แต่เราก็ต้องสังเกตแบบนี้แหละชิมรสชาติก่อนถ้าปลายเค็มๆแสดงว่าใช่แล้วก็ดูลักษณะทางกายภาพภายนอกนะคะคือถ้ามีลักษณะเหมือนตัวหนอนมีลายขวางๆนะคะแล้วก็มีเท้าเป็นตะปุ่มอันนี้ของจริงแน่นอนรับรองว่าซื้อไปแล้วก็รับประทานเป็นยาเนี่ยได้ผลแข็งแรงแข็งแรงค่ะโอ้โหและในวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของถังเช่านะคะซึ่งเป็นรามแมลงที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นที่นิยมในท้องตลาดอยู่ณปัจจุบันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทั้งพี่แอนและเฮียเฉินมากเลยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราลองไปเข้าป่ากันดีกว่าค่ะไปดูกันนะคะว่ารามแรงในธรรมชาติเนี่ยจะมีรูปแบบใดบ้างแล้วก็มีลักษณะอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะตอนนี้นะคะเอกก็เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วล่ะค่ะ
ที่นี่นะคะเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางธรรมชาติสูงค่ะและที่สำคัญเลยเนี่ยเขาบอกมาว่าป่าแห่งนี้นะคะเป็นเหมือนแหล่งข้อมูลที่สำคัญของนักวิจัยเลยค่ะและที่เอมาในวันนี้เนี่ยนะคะก็เพราะว่าจะมาหาความรู้ในเรื่องของราแมลงนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเข้าป่าไปหาความรู้ในเรื่องของราแมลงนะคะเอก็ได้มีการหาข้อมูลเบื้องต้นไปแล้ว อ่านหนังสือเล่มนี้นั่นเองค่ะเห็นและลาในประเทศไทยนะคะทำให้เราได้เห็นเลยค่ะว่าเชื้อราที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีมากมายหลายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะแหมแบบนี้นะคะอยากจะเห็นของจริงเหมือนกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าป่านะคะไปหานักวิจัยเนี่ยเดี๋ยวเอต้องขออนุญาตอ่านหนังสือเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นอีกสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูไหนอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนไปให้เห็นคุณผู้ชมคะเข้าป่าช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยนะคะนอกจากเจอฝนตกแล้วนะคะทางยังเยอะแยะยื้อแยะตามพื้นอีกด้วยค่ะต้องค่อยๆเดินนะคะหรือเป็นเพราะว่าความชื้นแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ราชอบค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปตามหาพี่นักวิจัยกันดีกว่าค่ะไม่รู้ว่าพี่ๆเขาไปทำงานอยู่ตรงไหนนะคะพูดถึงที่ทำงานของพี่เขาเนี่ยสุดยอดเลยค่ะในธรรมชาติเลยด้วยคุณผู้ชมคะสงสัยจะเป็นพี่ๆนักวิจัยแน่เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปขอความรู้กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้พี่ๆนักวิจัยเนี่ยมาทำอะไรคะเราก็มาศึกษาเชื้อราในธรรมชาตินะครับก็คือในห้องแลบเราเนี่ยเราจะศึกษาเชื้อรากันอยู่หลายๆกลุ่มนะครับอย่างเช่นกลุ่มพวกเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี้ยจะเป็นกลุ่มที่พวกเราเรียกว่ากลุ่มผู้ย่อยสลายจะทำหน้าที่ในการย่อยสลายพวกซากพืชหรือว่าซากสัตว์ซากใบไม้อะไรต่างๆนะครับกลับไปสู่ธรรมชาติให้เป็นสารอาหารในดินอีกทีถ้าเกิดว่าพูดถึงเชื้อราเนี่ยนะคะเชื้อราที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือว่าในป่าแบบนี้เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนะคะก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะเอาง่ายๆแล้วกันก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มอย่างที่พี่เสิร์ชได้พูดไปก็คือกลุ่มพวกราที่ทำหน้าที่ในการย่อยสลายนะคะกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นราที่ก่อให้เกิดโรคราที่ก่อให้เกิดโรคอันนี้ก็ต้องเป็นพวกที่คอยทำลายอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะโอ้โหพูดถึงเชื้อราที่ทำหน้าที่ย่อยสลายเนี่ยค่ะมีเป็นพวกไหนบ้างอะคะพี่เสิร์ชคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพูดกันจริงๆเนี่ยเหมือนกับว่ากลุ่มที่ย่อยสลายเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เป็นอย่างพวกนี้นะครับกลุ่มนี้อะไรอะคะกลุ่มนี้คือเซลาเรียนะครับหรือว่าถ้าชาวบ้านก็จะเรียกเป็นเห็ดนิ้วมือแต่จริงๆแต่จริงแล้วมันไม่ใช่เห็ดครับจริงๆแล้วพวกนี้มันจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าแอสโคไมซีแต่กลุ่มพวกเห็ดเนี่ยจริงๆแล้วคือกลุ่มเบซิดิโอไมซีอ๋ออันนี้เห็ดนั่นเองนะคะใช่ครับจะแตกต่างกันอ๋อไอเห็ดนี้ก็คือเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วเห็ดสวยๆแบบนี้เนี่ยรับประทานได้ไหมคะเนี่ยโอ้ไม่ควรก็คือว่ามันอาจจะเป็นเห็ดที่รับประทานไม่ได้แต่ว่ามีความสำคัญกับป่าใช่ครับระบบนี้เป็นคอยย่อยสลายย่อยสลายอะไรบ้างอะคะพี่คะอย่างเนื้อไม้พวกนี้นะครับมันก็จะมีพวกเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสแล้วก็พวกลิกนินใช่ไหมครับกลุ่มพวกนี้เวลาถ้าเกิดว่าเราไปทำโรงงานอุตสาหกรรมพวกอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเนี่ยเขาก็จะต้องใช้เอนไซม์ในการย่อยสลายพวกนี้เหมือนกันนะครับเราก็จะแยกเพื่อที่จะศึกษาในเรื่องของเอนไซม์อะไรต่างๆในการย่อยสลายพวกสารที่อยู่ในเนื้อไม้ครับค่ะแสดงว่ามันพวกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ใช่ครับอันนี้คือราในกลุ่มของย่อยสลายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นราในกลุ่มของทำตัวทำลายล่ะคะโอ้โหหลายตัวเลยมีทั้งแมลงแล้วก็ราด้วยค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดราที่เป็นกลุ่มที่คอยทำลายหรือเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะคะพี่คะกลุ่มที่คอยทำลายอย่างเห็นไหมคะแมลงมันบินทางก็กลุ่มทำลายนี่ก็คือที่เราทำการวิจัยกันอยู่ก็คือพวกที่เป็นราที่ก่อให้เกิดโรคในแมลงเนี่ยค่ะคราวนี้ก็แมลงกลุ่มไหนบ้างก็จะมีทั้งที่เป็นพวกต่อแตนหนอนแล้วก็พวกผีเสื้อแมงวัน
นะคะแล้วก็มีทั้งมดด้วยทำไมถึงต้องไปทำลายแมลงน่ารักน่ารักแบบนั้นด้วยอะคะมันเป็นก่อโรคไงคะแสดงว่าแมลงพวกนี้มันอ่อนแอแล้วมันก็มีราที่อยู่ทั่วไปในป่าแล้วมันก็จะทำให้แมลงพวกนี้มีความอ่อนแอลงอะค่ะแล้วแมลงก็ตายลงมันช่วยควบคุมจำนวนของแมลงด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะนั่นเป็นปัจจัยหนึ่งกันการควบคุมจำนวนของแมลงแล้วพูดถึงนะคะทั้ง2ส่วนด้วยกันทั้งราที่คอยย่อยสลายแล้วก็ราที่คอยทำแรงเนี่ย2 อย่างเนี้ยมีผลต่อระบบนิเวศในวงกว้างๆเลยเนี่ยอย่างไรบ้างคะพี่คะถ้าอย่างในกลุ่มของแมลงเนี่ยนะคะต่อระบบนิเวศเนี่ยก็ช่วยในการที่จะควบคุมจำนวนของแมลงนะคะแล้วทางนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีประโยชน์ด้วยเพราะว่าในเมื่อมันทำลายแมลงเนี่ยมันก็น่าจะมีคุณสมบัติอย่างนึงที่จะทำให้แมลงตายเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยที่จะเอาไปต่อยอดตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราเก็บเชื้อไปแล้วเนี่ยค่ะเราจะไปแยกให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ใช่ไหมคะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งทดสอบต่อไปเราดูซิว่ามีเชื้อชนิดไหนที่มีคุณสมบัติที่จะสร้างสารในการที่จะทำลายแมลงได้โอ้โหเข้าป่าหน้าฝนแบบนี้นะคะฝนก็เริ่มโปรยปรายมาเป็นระยะๆค่ะว่าแต่ว่ามีราที่คอยทำลายภาคไหมคะเนี่ยเยอะเหลือเกินค่ะอุ้ยพี่แอ้ค่ะยังไม่เจอเลยห้องทำงานธรรมชาติของพี่แอ้นี่ภาคเยอะแยะเลยนะเนี่ยดีไปก่อนค่ะโอ้ว่าแล้วเราก็รู้จักเห็ดแล้วนะคะก็คือราที่อยู่ในกลุ่มของย่อยสลายนั่นเองว่าแต่ราที่อยู่ในกลุ่มของตัวทำลายหรือว่าทำให้มันแรงอ่อนแอลงเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงอะคะพี่แอ้อยากเห็นแล้วค่ะได้เดี๋ยวพี่แอ้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่แอ้นำเลยนะคะไปทางผู้ชมค่ะไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูในอยู่ในความจริงพี่เปิ้ลคะพูดถึงราแมลงนี่เราสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ไหมคะเราแบ่งได้เอาเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มที่อยู่ตามใต้ใบแล้วก็กลุ่มนึงที่อยู่ตามพื้นดินนะคะตอนนี้วิธีการเก็บอะค่ะค่ะกลุ่มที่อยู่ตามใต้ใบเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการพลิกใต้ใบแล้วก็พลิกกิ่งไม้อะค่ะดูตามใต้ใบอ๋อมีตัวอย่างให้ดูด้วยอะคะตรงนี้อะค่ะต้องดูใต้ใบอันนี้คือราแมลงที่เกิดบนต้นไม้หรือว่าต้นบนนี้เฮ้ยนี่เป็นอะไรอะคะอันนี้เป็นแมงวันค่ะนี่แมงวันนะเนี่ยแมงวันป่าแมงวันโดนเชื้อราเหรอคะค่ะโอ้แล้วมันถึงมีเป็นเส้นๆขึ้นมากลมๆคล้ายๆเห็ดเลยอะคะใช่ค่ะลักษณะคล้ายๆเห็ดแต่จริงๆเป็นรานะคะคือจะมีการสร้างขึ้นมาจากบนตัวแมงวันจะเห็นไหมคะเนี่ยจะขึ้นมาจากตรงช่องอกอะข้อต่อระหว่างหัวกับอกแล้วแมงวันมันมาอยู่ใต้ใบแบบนี้ได้ยังไงอะคะคือหลังจากที่มันโดนเชื้อราเข้าทำลายแล้วนะคะแมงวันเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการอ่อนแอใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับคนเนี่ยเริ่มป่วยมันก็ต้องอาศัยเหมือนบ้านก็คือใต้ใบเนี่ยค่ะในการที่จะหลบฝนหลบอากาศที่ไม่เหมาะสมกับมันเนี่ยค่ะคราวนี้แมงวันเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆอ่อนแอลงละในขณะที่ตัวเชื้อราเนี่ยมันจะเริ่มพัฒนาขึ้นจนสมบูรณ์อันนี้ค่ะที่น้องเอ๋เห็นเป็นตุ่มๆตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นโครงสร้างอันนึงของเชื้อรานะคะเป็นลักษณะแบบนึงที่มันจะเจริญอยู่บนแมงวันนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามือเราไปสัมผัสโดนเชื้อราแบบเนี้ยเราจะเป็นอะไรไหมคะรากลุ่มเนี้ยนะคะจะจำเพาะกับแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีอันตรายไม่เป็นอะไรนะคะโอ้โหว่าแต่พี่ๆนักวิจัยเนี่ยก็ต้องคอยมาดูสังเกตพลิกใต้ใบดูอย่างนี้เลยเหรอคะขนาดอันนี้อยู่สูงมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้เราสามารถเก็บไปเลยได้ไหมคะเก็บได้ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นงานวิจัยอันนึงที่เรากำลังตามอยู่นะคะเราจะดูระยะเวลาในการที่เชื้อราเนี่ยหลังจากที่มันเข้าทำลายแมลงแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลานานแค่ไหนจนกระทั่งพัฒนาถึงรูปแบบที่สมบูรณ์นะคะรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดนี้เป็นยังไงคะก็คือโครงสร้างที่มีสปอร์รูปแบบที่สมบูรณ์นะคะแบบนี้ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมอย่างนี้เราก็ต้องอาศัยเครื่องมือของเราที่เราใช้เวลาเราสำรวจตัวอย่างนะคะแล้วก็แฮนด์เลนเนี่ยค่ะเราก็ต้องดูของขลังของเขาเนี่ยอ๋อไม่ใช่ก็ต้องดูอันนี้เราจะเห็นได้ว่ามันสมบูรณ์มันมีโครงสร้างซึ่งภายในเนี่ยจะมีสปอร์อยู่นะคะอันนี้จะสมบูรณ์แล้ว
ันนี้เราเก็บไปได้ไหมคะหรือว่าเรายังรอก่อนยังไม่เก็บรอก่อนอืออันนี้ก็เป็นกำลังพี่กำลังตามดูอยู่ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ส่งคืนก่อนเป็นแมงวันโดนเชื้อรามีแบบอื่นไหมคะแล้วก็มีตัวอย่างก็เห็นกันไปแล้วกับราแมลงที่เกิดขึ้นในแมลงวันนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นักวิจัยของไบโอเทคยังพาพิธีกรของเราไปดูราแมลงที่เกิดขึ้นในรังของแมงมุมที่อาศัยอยู่ใต้ใบไม้บริเวณใกล้ๆกับที่เราเจอราแมลงที่อาศัยอยู่ในแมลงวันราแมลงที่เกิดขึ้นในตัวมดในบริเวณใกล้ๆกันและราแมลงที่เกิดขึ้นในตัวมวลที่อยู่ใต้ดินจะเห็นได้ว่าราแมลงที่นักวิจัยและพิธีกรของเราได้ไปพบนั้นมีความหลากหลายมากซึ่งราแมลงเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ในการนำมาศึกษาต่อไปอย่างยิ่งและสุดท้ายพิธีกรและนักวิจัยของเราก็ได้ไปพบกับพระเอกที่กำลังเป็นข่าวของเราวานจักรจันทร์นั่นเองครับพี่แอร์กับพี่เกิดเจอราแมลงไหมคะมาพอดีเลยครับนี่ครับราแมลงอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับจ้าเห็นสีมันไหมคะอันนี้สีน้ำตาลหน่อยนึงนะคะโอ้โหชุดมันเล็กมากเลยค่ะพี่กว่าจะเจอนี่ยากเลยค่ะอันนี้สีมันจะค่อนข้างคล้ายๆใบไม้ก็ต้องค่อยๆนั่งแล้วก็สังเกตนิดหน่อยค่ะแล้วจากที่เราดูแบบนี้เราสามารถสันนิษฐานได้ไหมคะว่าจะเป็นราแมลงที่เกาะแมลงชนิดไหนอยู่อะค่ะอันนี้จากที่เราดูมาเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นจักจั่นนะคะคุณผู้ชมคะเราเจอแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวลองขุดขึ้นมาดูเลยดีกว่าว่าจะมีรูปร่างลักษณะที่แบบว่าโอ้โหเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเผื่อว่าไปลองขุดให้ดูไม่ใช่ค่ะนี่เราก็ค่อยๆขุดหน่อยนึงค่ะค่อยๆเปิดตามก้านเข้าไปอ๋อเราจะใช้วิธีการแบบดึงขึ้นมาไม่ได้ค่ะนี่ก็ได้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมดูเป็นตัวจักรจันทร์ไหมคะโอ้ยโดนดินกบมิดเลยค่ะโอ้ยแบบนี้เหรอคะเดี๋ยวขอออกก่อนมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคะมันเกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าตัวอ่อนจักรจันทร์นะคะมันจะอยู่ใต้ดินอ๋อนี่เป็นตัวอ่อนอยู่ใช่ระยะเวลาฟักตัวมันประมาณส่วนมากประมาณมากกว่า10ปีแล้วก็โดนลาเข้าไปทำลายค่ะแล้วแบบพี่เอกเคยเห็นในภาพถ่ายนะคะที่จะเป็นตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็มีสีสันสวยๆด้วยอะค่ะแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงอะคะเป็นจักรจั่นเหมือนกันเหรอคะหรือว่ามันมีหลายไอเดียหลายสายพันธุ์ค่ะอันนี้ก็เป็นชนิดหนึ่งแสดงว่าราแมลงที่เกาะตัวจักรจั่นอยู่แบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ใช่ของแปลกหรือว่าไม่ใช่ของขลังอะไรใช่ไหมคะโอ้ยเห็นที่มากันแบบนี้แล้วนะคะ แล้วแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะขุดขึ้นมาใช้ทำประโยชน์เลยเนี่ยได้ไหมถ้าเกิดว่าแบบเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมาถึงรู้แล้วว่ามีราแมลงหรือว่าที่เขาเรียกกันว่านจักรจั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่เนี่ยแล้วก็มาขุดไปใช้งานเลยเนี่ยได้ไหมคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมค่ะเป็นเพราะอะไรคะพี่เราใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้หรอกค่ะจริงๆถ้ามันควรจะพูดถึงงานวิจัยมากกว่าเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วว่าหลังจากที่เราเก็บไปเนี่ยเราจะไปแยกให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ใช่ไหมคะค่ะค่ะมีเสียงจักจั่นทักทายด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอ่อนที่โดนเชื้อราทำลายแล้วนะคะอ๋อเงียบแล้วค่ะโอ้โหเขาดีจังเลยนะคะค่ะก็คือสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเราที่เป็นประชาชนทั่วไปเป็นชาวบ้านเนี่ยเมื่อมารู้แหล่งแล้วแต่ก็ไม่ควรที่จะเก็บไปเพราะว่าเก็บไปก็ไม่สามารถที่จะนำไปทำประโยชน์อะไรได้เลยก็คือเหมาะสำหรับงานวิจัยมากกว่าใช่ไหมคะใช่ครับแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเราควรที่จะช่วยกันดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติยังไงบ้างอะคะพี่คะก็ถ้ามาเที่ยวก็ศึกษาค่ะศึกษาว่าธรรมชาติเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างในป่าเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างมีสิ่งที่เราจะใช้ประโยชน์ได้ยังไงแต่ว่าไม่ควรที่จะนำออกไปนะคะก็ควรจะให้มันอยู่ในป่าคงสภาพมันเอาไว้อะค่ะค่ะสุดท้ายนี้อยากให้พี่แอร์บอกอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะว่าราแมลงเนี่ยค่ะมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศยังไงบ้างคะก็เป็นตัวควบคุมแมลงในธรรมชาติอีกอันนึงเหมือนกันค่ะหลังจากที่เราเจอราแมลงแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรจะเก็บกลับไปไหมคะเก็บค่ะเพื่องานวิจัยของเราอะค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นประชาชนคนธรรมดาเข้ามาเดินในป่าแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วเจอราแมลงแบบนี้เก็บกลับไปก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้นะคะสำคัญต่องานวิจัยเท่านั้นใช่ครับก็หลังจากนั้นคือหลังจากที่เราได้ตัวอย่างอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเก็บกลับไปที่แลบจำลองของเรานะครับพอดีเรามีการเซตแลบจำลองในที่บ้านพักด้วยครับแล้วในแลบจำลองเนี่ยเราจะต้องทำยังไงคะเราก็ต้องไปแยกเชื้อนะครับเอา
แยกให้ได้เชื้อบริสุทธิ์จากตัวอย่างลาที่เราได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่ห้องแลบจำลองกันค่ะเดี๋ยวเราไปแยกเชื้อราให้ได้เป็นเชื้อราบริสุทธิ์นะคะแต่ว่าจะไปทำอะไรเนี่ยช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันและตอนนี้นะคะพี่เปิ้ลกับเอนะคะก็มาอยู่ในห้องแลบจำลองแล้วล่ะค่ะว่าแต่พี่แอร์กับพี่เสิร์ฟไปไหนนะคะสงสัยจะไปเก็บตัวอย่างราแมลงต่อค่ะอ๋อโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่เปิ้ลบอกอีกครั้งนะคะว่าวันนี้เรามีตัวอย่างของราแมลงชนิดไหนบ้างคะค่ะจากเมื่อวานที่เราสำรวจแล้วก็เก็บตัวอย่างราแมลงมาใช่ไหมคะเมื่อวานที่เราเห็นก็คือจะมีมดเนี่ยนะคะค่ะราทำลายแมลงบนมดเนี่ยค่ะมาอยู่ในกล่องแล้วใช่ค่ะแล้วก็มีบนแมงมุมนะคะค่ะแมงมุมค่ะค่ะมีมดมีแมงมุมนะคะแล้วก็มีกลุ่มตัวมวลนะคะแล้วก็จักระจันจักระจันวันนี้นี้รูปร่างหน้าตาค่อยๆเหมือนจักระจันแล้วนะคะเมื่อวานนี้จะโดนดินกลบไปเลยค่ะเอ๊ะแล้วทำไมถึงต้องเอาไว้ในกล่องที่มีเช็ดชู่มีน้ำแบบนี้ด้วยอะคะกล่องพลาสติกนี่นะคะจะเป็นกล่องจำลองที่เราจะสร้างสภาวะให้ใกล้เคียงกันในป่าอันนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีความชื้นนะคะค่ะพอมันมีความชื้นเนี่ยตัวของราแมลงเนี่ยที่อยู่บนแมลงเนี่ยมันก็จะปลดปล่อยสปอร์ออกมาบนอาหารเลี้ยงเชื้อค่ะอันนี้เราจะต้องจำลองเอาไว้ทิ้งเอาไว้1คืนนะคะแล้วตอนเช้ามาเนี่ยเราก็จะมาเช็คดูซิว่าไอ้สปอร์เนี่ยมันจะมีการปลดปล่อยออกมาบนอาหารเลี้ยงเชื้อหรือเปล่าโอ้โหก็ต้องจำลองให้มีลักษณะความชื้นคล้ายกับอยู่ในป่าสม่ำเสมอไว้ด้วยนะคะโอ้โหพี่เปิ้ลขามีของเยอะแยะมากมายเลยแสดงว่าต้องหาตัวอย่างมาแล้วก็เอามาเก็บใส่ไว้ในนี้หมดเลยใช่ไหมคะเอ๊แล้วด้านในที่ใสๆนี่คืออะไรอะคะที่ใสๆที่น้องเอ๋เห็นเนี่ยค่ะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อค่ะราก็ต้องทานอาหารด้วยเหรอคะเนี่ยแล้วอาหารเลี้ยงเชื้อของรานี่คืออะไรคะอาหารเลี้ยงเชื้อของราที่เราใช้กันทั่วไปนะคะก็จะมีมันฝรั่งแล้วก็มีน้ำตาล มีวุ้นโอ้โหแสดงว่ารายังต้องการพลังงานใช่ค่ะนั่นเองมันฝรั่งแล้วก็น้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นแหล่งพลังงานทำให้เชื้อราใช้ในการเจริญเติบโตค่ะค่ะแสดงว่าคืนหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถที่จะเจริญเติบโตไปได้เรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าจะมีโอกาสที่มันจะไม่เติบโตมันตายเป็นเพราะอะไรอะคะเป็นเนื่องมาจากว่าคุณสมบัติของมันเองอะค่ะเนื่องมาจากว่าอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูจักจั่นรามแรงที่เกาะจักจั่นตัวนี้ดีกว่านะคะว่าเอ๊ะมันจะสามารถที่จะมีการเจริญเติบโตได้หรือเปล่าค่ะดูยังไงล่ะคะก็หลังจากที่เราเก็บตัวอย่างของรามแรงมาได้แล้วนักวิจัยก็ได้ทำการเก็บตัวอย่างของรามแรงที่เก็บได้ไว้ในกล่องที่มีความชื้นใกล้เคียงกับธรรมชาติวางทิ้งไว้1คืนเพื่อให้ราแมลงยังคงมีการเจริญเติบโตต่อไปได้และมีการปล่อยสปอร์ลงสู่อาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้เมื่อครบ1คืนนักวิจัยของเราก็จะทำการตรวจสอบว่าราแมลงที่เก็บตัวอย่างมานั้นมีการเจริญเติบโตต่อไปหรือไม่ด้วยการนำอาหารเลี้ยงเชื้อที่วางไว้ไปตรวจดูสปอร์จากกล้องจุลทรรศน์ถ้ามีเส้นใยสปอร์ตกอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อก็แสดงว่าราแมลงชนิดนั้นสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้และจะมีการตรวจสอบดูเส้นใยกับกล้องจุลทรรศน์ที่มีความละเอียดสูงเพื่อดูการเจริญเติบโตของสปอร์ต่อไปก่อนที่จะนำสปอร์ที่ได้จากการเก็บตัวอย่างไปเก็บไว้ที่ธนาคารจุลินทรีย์ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติต่อไปครับลักษณะจะแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้ค่ะอันนี้มันจะเป็นเส้นๆเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต่ว่าจะรู้สึกว่าจะมันเหมือนมีอยู่กระจายใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะต้องคือการศึกษาเนี่ยค่ะเราจะต้องทำให้เห็นโครงสร้างเนี่ยชัดเจนถ้าเกิดว่ามันมีสปอร์ที่หลายๆชิ้นซ้อนกันเนี่ยเราก็จะเห็นไม่ชัดใช่ไหมคะเราต้องทำให้ตัวอย่างเนี่ยมีการกระจายกันจะได้เห็นรูปร่างชัดเจนมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมีการจดบันทึกลักษณะของสปอร์ที่เราเห็นด้วยนะคะแล้วก็วัดขนาดอย่างละเอียดให้ชัดเจนซึ่งข้อมูลตัวนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับที่เราจะใช้ในการติดตามงานเอกสารต่างๆที่เขามีการรายงานมาก่อนทั้งทั่วโลกอะค่ะถ้าสมมติว่าเราได้ติดตามอย่างละเอียดแล้วเนี่ยแล้วเราพบว่ายังไม่เคยมีใครรายงานมาก่อนก็เท่ากับว่าเราได้พบเชื้อราทำลายแมลงสายพันธุ์ใหม่จากประเทศไทยอะค่ะโอ้โหแค่นึกถึงตอนที่พี่ๆจะต้องไปเข้าป่านะคะแล้วก็ไปหาตัวอย่างของราแมลงนี่ก็ยากแล้วกลับเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องหาอย่างละเอียดอีกด้วยว่าจะมีชนิด
อะไรที่มันแปลกใหม่หรือว่าไม่เคยเจอมาก่อนหรือเปล่านะคะแล้วก็บันทึกลงไปหลังจากที่บันทึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องทำยังไงต่อคะหลังจากที่บันทึกข้อมูลแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราต้องแยกเชื้อราให้บริสุทธิ์ใช่ไหมคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวอย่างของเชื้อราที่เราแยกบริสุทธิ์แล้วนะคะอันนี้ค่ะอันนี้มันเป็นยังไงมายังไงถึงออกเป็นรูปร่างแบบนี้ได้อะคะอันนี้ใช้เวลาในการเจริญเติบโตประมาณ1สัปดาห์ค่ะเชื้อราก็จะมีการพัฒนาเห็นไหมคะเป็นเส้นใยขาวๆหลังจากที่เราแยกราแยกสปอร์ออกมาได้แล้วเนี่ยแล้วก็เอาสปอร์มาเลี้ยงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วมันก็จะเติบโตออกมาเป็นเส้นใยแบบนี้เลยค่ะหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์นี้เดินได้ดีขนาดนี้เลยนะคะเส้นใยโอ้โหแล้วหลังจากนั้นเราต้องเอาเส้นใยจำพวกนี้ค่ะหรือว่าเชื้อรานี้ไปทำอะไรต่อคะอันนี้เราก็จะส่งเข้าคลังเชื้อจุลินทรีย์นะคะก็อย่างน้องเอก็คงต้องไปหาดร.สายันนะคะไปหาดร.สายันไปที่คลังจุลินทรีย์ที่ไหนคะที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาตินะคะที่ไบโอเทคนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูต่อว่าที่คลังจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรกับเชื้อราอันนี้คือเป็นเชื้อราแมลงของจักรจั่นเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปเยอะๆมากมายเลยค่ะจากพี่เปิ้ลนะคะนักวิจัยของไบโอเทคนั่นเองค่ะขอบคุณพี่เปิ้ลมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรากลับไปที่ไบโอเทคกันนะคะเดี๋ยวไปหาดร.สายันค่ะแล้วไปถามกันว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับรา2ชนิดนี้ค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยใช่ค่ะสวัสดีค่ะรู้สักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพี่สายยันคะอันนี้นะคะเป็นเชื้อราแมลงที่ได้มาจากตัวอย่างราแมลงนะคะแล้วก็มีการคัดยาเรียบร้อยแล้วด้วยแบบนี้เนี่ยเมื่อนำมาถึงไบโอเทคอะค่ะจะต้องทำอะไรต่อคะครับขั้นแรกเลยเมื่อเราได้เชื้อที่คัดแยกมาแล้วเราก็จะต้องนำไปฝากเก็บไว้ที่ธนาคารจุลินทรีย์ครับแม้จุลินทรีย์ก็มีการฝากธนาคารเหมือนกันนะครับที่เราต้องนำจุลินทรีย์มาฝากไว้กับธนาคารจุลินทรีย์ก็เพื่อเก็บตัวอย่างเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้ให้มีไว้ใช้ได้ตลอดไปครับเพราะเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้เราสามารถนำมาเพาะเลี้ยงให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปทั้งทางด้านเกษตรกรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมซึ่งตอนท้ายของรายการเราจะได้นำเสนอต่อไปนะครับโอ้โหแสดงว่าในธนาคารจุลินทรีย์เนี่ยจะต้องมีจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีเชื้อราหลากหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมคะทั้งหมดเนี่ยมีประมาณกี่สายพันธุ์แล้วคะโดยเฉพาะราแมลงที่เรามีในธนาคารจุลินทรีย์ของเรานี้ตอนนี้มีประมาณ 30,000 กว่าสายพันธุ์แล้วครับคุณผู้ชมคะ 30,000 กว่าสายพันธุ์แล้วค่ะแบบนี้เราหาได้มาจากทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกอะคะใช่ครับเราหาได้จากทั่วประเทศไทยเลยครับวินี่แค่เฉพาะประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะที่พบเจอแล้วเนี่ยมีตั้ง 30,000 กว่าสายพันธุ์นั่นเองแล้วยังไม่พบเนี่ยมีอีกเยอะไหมคะครับที่ยังไม่พบก็ยังคงมีอีกเยอะครับซึ่งเราจะเป็นต้องทำการศึกษาต่อไปครับอ๋อบางทีถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในเขาใหญ่อีกเนี่ยเราก็อาจจะไปเจอเชื้อราแมลงในชนิดต่างๆใช่ครับเรามีโอกาสได้ซุกซ่อนอยู่ใช่ครับเรามีโอกาสได้ชนิดใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยได้เก็บมาก่อนก็เป็นไปได้ครับโอ้โหดีจังเลยค่ะแบบนี้นะคะเอ๋นำตัวอย่างเชื้อราแมลงมาแล้วก็ต้องนำไปฝากไว้ที่ธนาคารจุลินทรีย์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวให้พี่สายยันพาไปที่ธนาคารจุลินทรีย์กันต่อเลยค่ะได้ตัวอย่างชั้นดีขนาดนี้เราต้องนำไปเก็บไว้อย่างดีที่ธนาคารจุลินทรีย์ของไบโอเทคนะครับเพื่อทำการศึกษาและขยายผลต่อไปครับครับนี่ก็พี่ป้อมนะครับอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนวันนี้นะคะได้มีโอกาสเข้ามาบุกในธนาคารจุลินทรีย์เนี่ยเราต้องทำอะไรกับเชื้อราตัวนี้บ้างคะอันดับแรกก็คือต้องตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเชื้อก่อนนะคะว่ามันบริสุทธิ์หรือเปล่าแล้วก็ดูว่ามันโตพอที่จะเก็บได้ไหมค่ะแบบนี้เนี่ยเส้นใยเดินดีไหมคะก็ดีอะค่ะอันนี้ก็น่าจะเก็บได้ค่ะเพราะว่าดูแล้วว่าสร้างสปอร์อ๋อโอ้โหแสดงว่าเก็บมาเนี่ยไม่เสียเที่ยวเลยนะคะแล้วเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะในการเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์นั้นมีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับ
ขั้นแรกคือการนำตัวอย่างของจุลินทรีย์ที่มีอยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเก็บลงในหลอดพลาสติกขนาดเล็กแล้วเติมสารที่ช่วยป้องกันเซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์ลงไปก่อนที่จะนำไปฝากไว้กับธนาคารจุลินทรีย์ที่มีอุณหภูมิต่ำระดับลบ80ถึงลบ150องศาเซลเซียสเพื่อให้จุลินทรีย์สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้แค่นี้เราก็สามารถเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์เอาไว้ได้นานนับปีแล้วล่ะครับพี่สายยานคะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักวิจัยเขาจะเอาไปทำประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้างอะคะครับนักวิจัยก็จะเอาเชื้อราที่เบิกจากคลังจุลินทรีย์นี้ไปใช้ในการศึกษาวิจัยต่างๆที่ปัจจุบันเราทำก็คือการศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เชื้อราเหล่านี้สร้างขึ้นครับหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเหรอคะครับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพก็คือสารที่เชื้อราสร้างขึ้นแล้วก็มีคุณสมบัติที่เราสามารถนำไปใช้ในทางการเกษตรการแพทย์การอุตสาหกรรมได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นสารเหล่านั้นเนี่ยสามารถเป็นยาหรือว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ครับโอ้โหมาในวันนี้นะคะตอนแรกคิดว่าจะได้เป็นนักวิจัยแล้วค่ะพี่สายยานคะอุตส่าห์ไปหาเชื้อรามาเนี่ยนะคะคิดว่าจะสามารถนำไปทำประโยชน์ต่อได้เลยจริงๆต้องเก็บไว้ตั้งอีก14วันชักน่าสนใจแล้วสิครับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ได้จากราแมลงถ้าอย่างนั้นเราตามไปดูกันดีกว่าครับว่าเขามีวิธีการกันอย่างไรสวัสดีค่ะน้องกิมค่ะกิฟต์คะแล้วอย่างวิธีการที่เราจะต้องเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์เนี่ยเราต้องทำยังไงอะคะก็คือขั้นแรกจะมีการเลี้ยงก่อนนะคะแล้วก็เพื่อหาสารค่ะส่งไปทางห้องเคมีเมื่อห้องเคมีพบว่ามีสารน่าสนใจเราก็ต้องกลับมาเลี้ยงเพิ่มเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณของเชื้อให้ได้สารมากขึ้นค่ะเมื่อเราต้องการทดลองเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อนำไปหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เราก็ต้องนำจุลินทรีย์มาเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณในอาหารเลี้ยงเชื้อในหลอดแก้วเสียก่อนโดยการนำจุลินทรีย์ที่เราต้องการมาเขี่ยสปอร์ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อในหลอดแก้วแล้วนำหลอดแก้วไปเข้าเครื่องเขย่าเพื่อให้จุลินทรีย์ได้รับอากาศที่เพียงพอเพื่อการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นก่อนการนำไปใช้นั่นเองครับว่าแต่ว่าเชื้อรา1ตัวเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะผลิตสารได้ออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่ครับเชื้อรา1ตัวเนี่ยบางชนิดมีความสามารถสร้างสารออกมาได้หลายสารเลยครับโอ้ดีจังเลยค่ะโหน้องกิ๊กทำถึงไหนแล้วคะเนี่ยอ๋อกำลังคัดแยกเอาเชื้อออกมาใส่เลยนะคะใส่ไปในขวดอาหารอันนี้ครับค่ะเราต้องเอาเชื้อทั้งหมดเลยไหมคะน้องกิ๊กพัดหรือว่าเราจะเอาแค่บางส่วนก็ได้จริงๆเราก็จะตัดมาที่บริเวณขอบนะครับซึ่งเชื้อรามีกิจกรรมที่การเจริญเติบโตที่ดีครับใส่ลงไปนะครับเชื้อก็จะได้เจริญเร็วครับอ๋อค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปเขย่าให้มันได้รับอาหารแล้วก็ให้ได้รับอากาศด้วยนั่นเองก็จะเจริญเติบโตไปแล้วก็จะผลิตสารออกมาครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปดูโครงสร้างสารว่ามีคุณสมบัติอย่างไรครับเมื่อนักวิจัยนำราแมลงที่ได้มาเพาะเลี้ยงและตรวจดูสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในห้องทดลองก็พบโครงสร้างทางเคมีชนิดหนึ่งที่สามารถออกฤทธิ์ต้านเชื้อไมโครแบคทีเรียมสาเหตุของการเกิดโรควัณโรคได้โดยโครงสร้างทางเคมีที่พบมีชื่อว่าเพอร์ซูเทโลนนั่นเองครับหลังจากที่เราได้เลี้ยงเชื้อเพิ่มปริมาณเชื้อราแล้วแล้วเรานำมาตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแล้วเราก็ได้พบโครงสร้างสารชนิดต่างๆมากมายเลยนะครับโอ้โหโครงสร้างสารอะไรเนี่ยนี่แผนที่ประเทศไทยของเราแสดงว่าเราก็พบสารสำคัญเนี่ยหลากหลายพื้นที่เลยใช่ไหมคะใช่ครับเราพบสารชนิดใหม่จากพื้นที่ต่างๆมากมายเลยครับค่ะอย่างนี่ตรงนี้ค่ะที่เราไปหาราแมลงมานั่นเองที่เขาใหญ่นะคะอย่างที่เขาใหญ่เนี่ยเราพบสารสำคัญอะไรคะสารสำคัญตัวหนึ่งที่เราพบที่เขาใหญ่นะครับก็คือสารที่ชื่อเพอร์ซูเทโลนนะครับสารชนิดนี้มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรควัณโรคและเราก็ได้นำไปจดสิทธิบัตรที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วครับโอ้โหแสดงว่าสารสำคัญที่เราพบที่เขาใหญ่เนี่ยสำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อทางด้านการแพทย์ด้วยใช่ครับราแมลงที่นักวิจัยได้ทำการศึกษาได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์เราหลายด้านด้วยกันยกตัวอย่างเช่นราแมลงที่สามารถนำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไปเป็นส่วนผสมของยาที่ใช้รักษาโรคในปัจจุบันเช่นยาปฏิชีวนะที่เรารู้จักกันดีในชื่อของเพนิซิลินก็มีส่วนผสมของราแมลงอยู่ครับนอกจากนี้ยังมียาแก้อักเสบยาต้านจุลชีพยากดภูมิต้านทานและยาลดไขมันในเลือดหรือการพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในราแมลงที่สามารถนำมาสร้างโพลิเมอร์เป็นวัสดุปิดแผลได้อีกทั้งยังมีราแมลงบางชนิดมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งโรคมะเร็งทำให้นักวิจัยไทยให้ความสำคัญและทำการวิจัยราแมลงเพื่อใช้ในเชิงเภสัชกรรมครับ
นอกจากนี้เรายังสามารถนำราแมลงไปใช้ในทางการเกษตรได้อีกด้วยโดยการนำไปเป็นยากำจัดโรคพืชหรือศัตรูพืชในรูปแบบของสารชีวภาพกำจัดแมลงเช่นการใช้ราแมลงปราบไส้เดือนฝอยในแปลงมันฝรั่งหรือแปลงดอกไม้หรือการใช้ราแมลงในการปราบหนอนในแปลงผักและหน่อไม้ฝรั่งและอีกหนึ่งงานวิจัยที่นำประโยชน์จากราแมลงไปใช้คือทางด้านอุตสาหกรรมอาหารครับเห็นไหมล่ะครับว่าราแมลงที่ได้ทำการวิจัยไปนั้นสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับเราได้อย่างมากมายเลยทีเดียวเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาต้มแล้วก็ดื่มน้ำหรือว่าเอามาห้อยคอได้ไหมคะครับถึงแม้ว่าราแมลงจะมีศักยภาพในการเป็นยานะครับแต่ว่าขั้นตอนในการนำมาผลิตยานี้ยังต้องมีขั้นตอนทางเภสัชอีกมากมายครับไม่ใช่ว่าจะนำมาบริโภคได้โดยตรงต้องผ่านกระบวนการซึ่งควรจะผ่านกระบวนการนั้นเสียก่อนครับไม่ควรนำมาบริโภคโดยตรงเลยครับแบบนี้นี่สำคัญมากเลยนะคะเพราะต้องผ่านกระบวนการที่เราได้ชมมาทั้งหมดเลยนั่นเองค่ะจริงๆแล้วราแมลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยใช่ครับไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดอะไรใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับแล้วก็มีมานานแล้วครับไม่ใช่สิ่งที่แปลกอะไรเลยครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของราแมลงค่ะและอย่างที่บอกไว้นะคะว่าราแมลงเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทั้งหมดค่ะไม่ใช่เรื่องความแปลกประหลาดอะไรนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะในเรื่องของราแมลงเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะรับรองว่ามีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของราแมลงมาฝากอย่างแน่นอนค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกท่านแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและในวันนี้นะคะดร.สายยันนักวิจัยจากไบโอเทคและเอ๋นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมคงได้รับความรู้เรื่องราแมลงไปมากมายทีเดียวเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันนะครับว่าในรายการของเราวันนี้นำเสนออะไรให้กับท่านผู้ชมชมบ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดในรายการของเราวันนี้เราได้นำเสนอให้ทุกท่านได้รู้จักกับราแมลงว่าราแมลงคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรและชี้ให้เห็นว่าวานจักรจันทร์ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้ก็คือหนึ่งในราแมลงที่อยู่ในธรรมชาตินั่นเองครับและถังเช่าที่เราเคยได้ยินกันนั้นที่จริงแล้วก็เป็นราแมลงชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันอีกทั้งเรายังเห็นถึงงานวิจัยของนักวิจัยไทยที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเพื่อนำประโยชน์จากราแมลงมาใช้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรและส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับราแมลงสามารถถ่ายทอดสู่ตัวคนได้หรือไม่ราแมลงมีความเฉพาะเจาะจงติดเชื้อเฉพาะจากกับตัวแมลงไม่สามารถถ่ายทอดจากตัวแมลงมาสู่คนได้อย่างไรก็ตามมีข้อควรพิจารณาถึงการเก็บตัวอย่างราแมลงไว้ทั้งนี้เนื่องจากว่าอาจมีราชนิดอื่นขึ้นบนตัวราแมลงแล้วราส่วนใหญ่ที่ขึ้นบนตัวราแมลงมักสร้างสปอร์พุ่งกระจายผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะเป็นโรคภูมิแพ้จากสปอร์เหล่านั้นได้นอกจากนี้ราแมลงก็ไม่ควรนำมาบริโภคโดยตรงทั้งนี้เนื่องจากราแมลงอาจจะมีสารพิษต่างๆที่อยู่ในตัวทั้งราและก็แมลงถึงแม้ว่าราแมลงจะมีศักยภาพในการนำไปผลิตเป็นยาแต่ขั้นตอนในการผลิตเป็นยาเหล่านั้นต้องผ่านขั้นตอนทางเภสัชอีกหลายขั้นตอนดังนั้นการเก็บตัวอย่างราแมลงไว้หรือการบริโภคหรือการบริโภคราแมลงจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำครับ